ครับสวัสดีครับมาพบกับ My นาฬิกา Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไซโก้ระดับตำนานนะครับตัวหายากนะครับก็คือเจ้าตัวจิมเบ1นะครับที่มีรหัสชื่อรุ่นว่า SRPA19K นะครับเป็นตัวแรกของตระกูลหรือว่าซีรีส์จิมเบ้นะครับผลิตขึ้นมาเพียงถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ 1,299 เรือนนะครับ 1,299 เรือนนะครับมาพร้อมกับหน้าปัดสีเทานะครับแบบหน้าปัดมันจะดูค่อนข้างกลมกลืนกับตัวเรือนสแตนเลสนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวแรกของจิมเบ้มันก็เลยจะหายากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ออกวางจำหน่ายปี2016นะครับตอนนี้ก็ปี2021ก็5ปีมาแล้วหายากมากแล้วก็ราคาแหล่งมากๆนะครับตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดใครแบบมีอยู่นะครับเบื่อแล้วไม่อยากใส่แล้วก็อยากจะขายผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ผมก็เอาไว้ใช้เองมันก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายน้ำกันนะครับว่าภายน้ำของไซโก้ทำดีแค่ไหนนี่เป็นไงครับแจ่มมากๆภายน้ำของเขาสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับรหัสเครื่องที่ว่า 4R36 นะครับสามารถสำรองพลังงานได้40ชั่วโมงนะครับตัวเรือและสายเนี่ยผลิตจากสแตนเลสสตีลอย่างดีนะครับตัวเรือนก็จะค่อนข้างหนักๆ หน่อยนะครับบานพับก็จะเป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับล็อกอันนึงแล้วก็ปิดล็อกอีกอันนึงนะครับอันนี้คือจุดข้อดีของไซโก้นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดบานพับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะล็อกแค่นี้พอง้างไปง้างมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มล็อกไม่ได้นะครับอันนี้คือเขาก็ทำมาค่อนข้างรอบคอบคือล็อกไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาอีกล็อกตัวนึงมาปิดไว้นะครับนี่ฝาหลังของเขานะครับก็จะสลักหมดเลยนะครับพิมพ์คำว่า limited edition นะครับแล้วก็มี running number นะครับก็จะพิมพ์หมดเลยว่า 1,299 เรือนทั้งหมดแล้วก็เลขประจำตัวเครื่องของตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสัญลักษณ์จิมเบ้ก็คือปลาวาฬอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเองกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกซัฟไฟร์กันโลหิตข่วนนะครับเพราะว่าราคาเรือนนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าป้ายมันประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไปไกลแล้วเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้าปัดของเขากันความกว้างของไดมิเตอร์เขาก็อยู่ที่ประมาณสัก44-45มิลนะครับแล้วก็หนาเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่12-13มิลนะครับเม็ดมะยมเนี่ยเป็นเม็ดมะยมเกลียวนะครับแต่ว่าผมใส่ถุงมือผมก็จะถอดไม่ค่อยถนัดนะครับซึ่งมันก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบดึงงัดออกมาปุ๊บเหมือนเม็ดมะยมดึงออกมาเนี่ยก็ได้เลยอันนี้เม็ดมะยมเกลียวนะครับมันก็จะมีการวิธีการทำมันก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกระดับนึงนะครับบนหน้าปัดของเจ้าตัวจิมเบ้1เนี่ยก็จะพิมพ์คำว่า limited edition นะครับตัวนี้สวยงามสุดๆนะครับขึ้นข้อมากๆเดี๋ยวผมขึ้นข้อให้ดูนี่ข้อผมเนี่ยก็6นิ้วครึ่งนะครับใส่แล้วก็ดูแบบเต็มๆข้อเลยเห็นไหมครับสวยงามฝาหลังก็เป็นฝาเกลียวนะครับไม่ใช่ฝาอัดตระกูลนาฬิกาไซโก้เลเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็นฝาเกลียวทั้งหมดนะครับผม
โอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนาฬิกาไซโก้จิมเบ1นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ